ครับก็เจอทุเรียนแล้วครับเป็นทุเรียนของกำปอดนะครับกำลังจะช่างดูว่ากี่กิโลละ5ดอลลาร์กิโลละ150กี่กิโลครับ3โอเค3กิโล3กิโลได้ลงครับจนสุดท้าย3กิโลพูดไทยได้เหรอเจ๊อังเล่ใบกะโหลปีช้ามาเทียบนั่งไหม Can discount more no กระทำไหมใบกะโหลมาทำกันละเกิดมากมั้งมักโลแพงนี่เยอะเลยทุเรียนไทยมอนทอง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 เอาล็อตมอนทองเอาทุเรียนกำปอดกำปอดเป็นทุเรียนหมอนทองเขาเรียกมอนทองทุเรียนหมอนทองนี่เองครับทุเรียนกำปอดมีหลายอย่างให้เลือกอยู่ไทยไทยแลนด์นี่ฟอร์มไทยแลนด์ no อยู่ไทยกินได้เลยไหมแอนอิชมันเละไปนะกินทุเรียนหมอนทองของจังหวัดกำปอดนะครับทุเรียนหมอนทองมีหลายชนิดอร่อยครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งน่าอร่อยอร่อยทักใจมากเมื่อกี้ทุเรียนหล่นใส่เท้าผมเนี่ยครับเป็นเลือดเลยไม่เป็นไรครับไม่รบกวนเวลากินของเราหนึ่งเล็กอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองครับอยู่ที่ครับแต่แล้วในสุดก็มิสเตอร์ฮอปเซียก็ได้มาชิมทุเรียนที่จังหวัดกำปอดนะครับที่ดังนะที่ว่าเขาจะทาขั้วสีแดงๆที่ขายที่พนมเปญที่ผมสงสัยอยู่นะครับก็เมื่อถามเขาบอกว่ามันมีชื่อพันเรียกมันนะเขาเรียกว่าหมอนทองใช่ไหมหมอนทอง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 นะครับก็ใช้เป็นพันเดียวกับไทยนะครับก็ความอร่อยก็คงจะใกล้เคียงกันนะครับที่ชิมแบบนี้อร่อยครับจริงๆผมชอบทุเรียนที่มันไม่เละเกินไปนะพอเละเกินไปมันจะไม่ค่อยอร่อยเนี่ยครับกรอบๆกรุบๆแล้วก็นิ่มนิดๆให้กำลังดีนะนี่ครับอีกครูหนึ่งเมื่อกี้ทุเรียนรีบกินไปเลยทุเรียนหล่นใส่เท้าเลือดเลยครับขูดนี่ครับหมอนท้องโอ้เป็นภูเลยครับดูครับความนิ่มไม่ต้องถึงข้าวแล้วนี่ผมกินอยู่ในสวนนะครับเนี่ยเป็นสวนทุเรียนแล้วก็สวนพริกไทยอะไรนะครับมาเที่ยวชมสวนพริกไทยเสร็จก็มาแวะกินทุเรียนหลังจากนี้จะไปหาดแก่ไปดูทะเลเขมรกันแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยครับเขากำลังคุยอะไรกันสุดยอดจริงผมว่ามันน่าจะมีนะ
เดี๋ยวผมดูให้ว่าหมดแล้วมั้งมันภูใหญ่อ่ะมีไม่กี่ภูเที่ยวสะใจครับอร่อยภูสุดท้ายครับผมฟันธงว่ารสชาติของทุเรียนที่จังหวัดกำปองเหมือนกับทุเรียนที่ประเทศไทยครับมันก็คือทุเรียนหมอนทองนี่เองไอแต่ที่ผมกินมันก่อนที่เป็นทุเรียนปั่นผมไม่แน่ใจว่าทุเรียนอะไรนะครับแต่นี่คือรสชาติเดียวกันเลยครับไม่แตกต่างมั้งต้องมาชิมเลยครับไม่แน่ใจแต่ผมว่าเหมือนกันเลยครับทุเรียนที่นี่กับทุเรียนที่หมอนทองจันทราเหมือนกันอร่อยสะใจไหวผมไม่ได้ทอดได้มั้ยอ่ะ